โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับรองเท้ายี่ห้อ TLB ที่เราไปตัดมาที่ The Refinement นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เราไปตัดรองเท้า TLB แบบ MTO ไปดูได้นะครับที่คลิปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับวันนี้เราไปรับมาแล้วแล้วผมก็จะมารีวิวอันบ็อกซ์แบบง่ายๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับนี่กล่องมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องกระดาษสีดำแบบนี้นะครับเขียน TLB แล้วก็เป็นโลโก้สีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีบอกรุ่นที่เราตัดแล้วก็เป็น MTO ด้วยมีชื่อเราด้วยนะครับโอเคอันนี้มันเป็นรุ่นที่เขาชื่อว่า Artista นะครับของผมเป็น Single Monk Strap เป็นรุ่นที่เขาใช้โค้ดว่า196นะครับส่วน Last เราเลือกเป็น Last Goya ไปก็คือเป็นหัวกลมๆนิดนึงนะครับนี่ครับเปิดออกมาถ้าได้มาในถุงผ้าแบบนี้นะครับสีดำสกรีนว่า TLB มายอร์กาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักยี่ห้อ TLB นะครับเป็นรองเท้าจากประเทศสเปนนะเมืองมายอร์กานะครับโอ้สวยอะนะครับทุกคนเอาออกจากถุงเรียบร้อยนะครับสวยมากนี่ทุกคนคืออันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราได้ตัวชูทรีมาด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จ่ายเพิ่มอีก 2,400 บาทนะครับชูทรีอันที่ได้มานี้เนี่ยครับก็คือจะเป็นของแบรนด์เขาเลยนะครับแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นก็คือจะเป็นของทรงของลาสที่เราสั่งด้วยนะครับสมมุติเราสั่งโกย่าชูทรีที่เราได้มาก็จะเป็นโกย่าด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วชูทรีที่มันเป็นทรงเดียวกับตัวรองเท้าเนี่ยมันก็จะทําให้รองเท้าเนี่ยคีปทรงออริจินอลของมันไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือได้มาเป็นลาสโกย่าเลยก็คือดีมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นไม้บีชวูดนะครับเป็นสีอ่อนๆแล้วก็มีสกรีนคำว่า TLB Mallorca ไว้ด้วยนะครับอันนี้เรามารีวิวรองเท้ากันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรุ่น Single Monk นะครับก็คือเป็นเข็มขัดคาดแบบนี้นะครับโมเดลที่ชื่อว่า196นะครับอันนี้เราสั่งเป็นหนังกลับนะครับสีน้ำตาลเข้มหนังกลับอันนี้เนี่ยเราเลือกจากโรงฟอกที่ชื่อว่า Charles F. Stead นะครับก็ขึ้นชื่อของอังกฤษนะครับจริงๆหนังกลับเขามีหลายเฉดเหมือนกันนะแต่ผมเลือกเป็นน้ำตาลเข้มเพราะผมรู้สึกว่ามันได้ใส่ง่ายนะครับหนังด้านในเนี่ยเราเลือกเป็นลายนิ่งที่เป็นสีบราวน์แบบคลาสสิกบราวน์ของเขาอะผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกเป็นสีที่เป็นสีออกเนื้อครีมเราเลือกออกเป็นสีเข้มเพราะเรารู้สึกว่าวินเทจดีเหมือนกันนะสีนี้นี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆคล้ายๆกับสีดาร์กบราวน์ข้างนอกของมันนะครับเป็นสีในโทนเดียวกันจริงๆมีอีกสีหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นสีเบสิกของไลนิ่งของเขาก็คือสีประมาณพื้นก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็เลือกเป็นสีประมาณนี้ที่อยู่ข้างในได้เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยผมเลือกมาเป็นสีน้ำตาลที่มันดูแบบค่อนข้างแบบเก่าๆนิดนึงนะถ้าเกิดว่าให้พูดถึงความรู้สึกแรกหลังจากแกะกล่องออกมาใช่ไหมทุกคนมันนิ่มมากเลยอะปกติถ้ารองเท้าทั่วไปผมจะรู้สึกว่ามันแข็งกว่านี้เยอะนะแต่ว่าพอเป็น TLB คู่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังกลับหรือเปล่ามันทำให้ความรู้สึกตรงนี้มันนุ่มนิ่มอ่ะแล้วตอนที่เราลองครั้งแรกที่ร้านตอนที่ไปรับอ่ะผมก็รู้สึกว่าอุ้ยมันฟิตเหมือนแบบเราใส่ถุงมือที่มันแนบไปกับเท้าอันนี้ก็คือเหมือนกับมันห่อเท้าเราดีมากเลยแล้วเชฟมันก็ดีมากด้วยทรงของมันอะไรเงี้ยครับที่มันค่อนข้างที่จะมีเชฟของมันนะโกย่าผมรู้สึกว่าลาสนี้สั่งเป็นซิงเกิลมังแล้วสวยอ่ะผมก็เลยสั่งเป็นหุ่นทรงนี้มานะครับดูการตัดเย็บดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยรีวิว TLB เนาะคู่นี้เป็น TLB คู่แรกของช่องการตัดเย็บของแบรนด์นี้นะทุกคนเท่าที่ดูก็คือตามตะเข็บตรงเนี้ยก็คือเดินตะเข็บคู่ตรงลิ้นก็เดินตะเข็บคู่แล้วก็ทำได้เนี๊ยบมากประมาณนึงเลยตรงแพทเทิร์นที่เป็นเข็มขัดตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวยางยืดนะครับก็คือจริงๆแล้วตรงนี้สามารถยืดได้นิดหนึ่งแล้วก็จะสามารถใส่เป็นแบบกึ่งๆโลเฟอร์ได้เพราะว่าตรงนี้มันสามารถยืดได้นิดหนึ่งก็แค่ใส่ชูฮอนข้างหลังแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยส่วนเรื่องการลงดีเทลตรงขอบตรงนี้ครับตรงขอบเวลตรงนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเนี๊ยบมากๆเลยนะกริบอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นดีเทลตรงขอบตรงนี้ไหมผมรู้สึกว่าเขากลิ้งขอบแล้วก็เก็บงานได้ดีเลยนะครับสวยงามเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงเลยคืองานพื้นเขาทุกคนเห็นไหมเชฟที่พื้นเขาอะสวยมากคือมันจะมีเอวมีความคอดของเอวแล้วก็ออกมาแล้วก็เล่นกับพื้นตรงเนี้ยมันเป็นทรงสวยมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งคู่เนี้ยเป็น close channel outsole นะครับก็คือเป็นการเย็บแบบ Goodyear เนี่ยแหละแต่ว่าได้ข้างล่างเนี่ยเขาจะซ่อนไว้ข้างในก็คือจะเปิด outsole ออกมาเย็บซ่อนได้ไปข้างในแล้วก็ปิดกลับเข้าไปทำให้เวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่ไปเสียดสีถูกบริเวณได้เย็บข้างล่างนะครับเพราะว่าได้เย็บมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วบริเวณตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นคลีนมันก็คือจะเป็นงานมือ
ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่ว่าทำไมราคามันถึงสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็น close channel ด้วยเป็น good year ด้วยแล้วก็มีการเก็บงานเข้าขอบเข้าเอวทำให้มันดูมีสรีระที่สวยงามขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกดีเทลนึงของยี่ห้อ TLB ที่เราชอบนะครับพื้นเนี่ยเรารู้สึกว่าความสูงก็กำลังดีนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าบาลานซ์ของรองเท้าเนี่ยดีมากนะครับเวลาเราเทสบาลานซ์เราก็ทำอย่างนี้ก็ได้บางยี่ห้อมันอาจจะแบบกระดกอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันบาลานซ์ดีอันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนส่วนเรื่องความสบายในการสวมใส่เนี่ยสบายมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทุกคนลองไปใส่มาแล้วเรียบร้อยผมว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีหลายๆแบรนด์แล้วเนี่ยยังไม่มีแบรนด์ TLB ก็น่าลองนะครับผมรู้สึกว่าข้อเด่นของเขาเนี่ยคือไซซิ่งที่ใส่สบายเพราะว่าสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยมันจะเริ่มที่ F ซึ่ง F เนี่ยปกติแล้วแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาจะเริ่มที่ E เป็นความกว้างสแตนดาร์ดของเขาจะเป็น F นะครับแบรนด์นี้เพราะฉะนั้นหุ่นก็จะค่อนข้างใส่สบายหลังจากลองใส่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยสบายเท้ามากเลยปกติผมก็ไม่เคยใส่รองเท้าที่เป็นความกว้าง F นะมีคู่นี้ที่เป็นคู่แรกที่เราเคยลองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสบายดีเหมือนกันนะแต่ว่าในความสบายเนี่ยในความกว้างที่หุ่นมันกว้างอ่ะแต่เรากลับได้ทรงที่มันค่อนข้างแบบใส่แล้วดูเรียวดูแบบเท้ายาวดูแบบมีสวดทรงองค์เอวสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแบรนด์ TLB นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะลองไปดูได้ครับที่ร้าน Refinement เขามีเอาโมเดลเข้ามาใหม่เยอะเลยแล้วก็มีเปิดให้ MTO หรือว่าสั่งตัดแบบที่สั่งตัดเนี้ยช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งตัดก็ลองไปสั่งตัดได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปกติ 17,500 เป็น 19,500 นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ชูทรีก็อีก 2,400 บาทลองไปดูได้ครับทุกคนผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับเขาเรียกว่าเหมือนได้ออปชันเยอะแหละก็คือได้สวดทรงองค์เอวได้ลาสได้ชูทรีในราคาที่ดีอีกนะครับทุกคนแล้วก็แถมได้สั่งตัดเลือกทุกอย่างได้หมดเลยในราคาเท่านี้นะให้ฟีเจอร์มาเยอะมากๆนะครับทุกคนลองดูครับทุกคนใครสนใจลองไปดูได้นะที่ร้าน Refinement นะครับ 1-15 พฤษภาคมลองไปตัดกันดูครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปรีวิวยี่ห้อไหนอีกลองพิมพ์มาบอกกันได้นะทุกคนหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ